บ้านสายเจริญปุระชีวิตดีงานรุมเข้ารับทรัพย์เปิดบ้านสายเจริญปุระชีวิตดีงานรุมเข้ารับทรัพย์รัวสายเจริญปุระมีชื่อจริงว่าอินทิราเจริญปุระชื่อเล่นสายเป็นนักแสดงนักร้องชาวไทยเป็นบุตรสาวของอดีตนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงรุ่นรณภพสายมีชื่อเสียงโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องนางนาค2542รับบทเป็นแม่นาคพระโขนงจนทำให้ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนั้นจนปัจจุบันและยังถูกพูดถึงว่าเป็นแม่นาคเวอร์ชั่นที่น่ากลัวที่สุดอีกด้วยหากติดตามคุณทรายผ่านอินสตาแกรมจะเห็นว่าคุณทรายนั้นมีงานเข้าตลอดแต่ล่าสุดกลับมาเพจดังได้นำเสนอว่าคุณทรายนั้นไร้งานไม่มีใครกล้าจ้างและหันมาขับแกร็บทำเอาคุณทรายไม่อยู่นิ่งต้องออกมาแถลงผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไม่รู้จะโกรธอะไรก่อนดีระหว่างหนึ่งไม่มีงานซีรีส์เพิ่งปิดไป1ถ่ายหนังอยู่อีก1ค่ะ2รูปไม่สวยช่วยอัปเดตรูปร่างหน้าตาตอนนี้ด้วยค่ะ3เป็นเพจปลอมเมื่อไหร่เพจปลอมจะหายไปจากโลกคนก็ตามเยอะจังงงๆอยู่ๆก็มีกระแสออกมาว่านักแสดงสาวสายเจริญปุระหนึ่งในคนบันเทิงที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนทางการเมืองมาตลอดขณะนี้งานหายและได้ทิ้งวงการบันเทิงไปแล้วงานนี้เมื่อสายเห็นข่าวของตนเองก็รีบออกมาชี้แจงโดยด่วนมีเรื่องให้ต้องออกมาอธิบายในทันทีเมื่อสายเจริญปุระเห็นเว็บหนึ่งลงข่าวว่าเธองานหายทิ้งงานในวงการเนื่องจากที่ผ่านมาอาจจะเห็นว่าสายแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนเลยทำให้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเธอไม่มีงานในวงการแต่แจริงแล้วเจ้าตัวยังคงถ่ายละครอย่างต่อเนื่องล่าสุดสายได้แชร์ข่าวจากเว็บดังกล่าวที่บอกเผยชีวิตของคุณสายเจริญปุระทิ้งวงการเพื่อสิ่งที่เลือกซึ่งสายชี้แจงทันทีว่านาทีนี้ฉันอยู่กองจ้าอาหารถ่ายซีรีส์อยู่สูยามาหาพูดว่าทิ้งวงการรับงานจ้าเป็นแม่เป็นพี่หนักเอาเบาสู้บูได้ไม่ตายเอฟเฟกต์ว่างจ้างได้หลังจากที่สูญเสียคุณพ่อและมีข่าวประเด็นมากมายถึงทายาททั้ง7ที่มีการสละแอสังก็แยกทางใหม่สายยืนยันจากปากไม่มีปัญหาเรื่องแย่งงอสมบัติบิดาผู้ล่วงลับแน่นอนส่วนวิภาวีเจริญปุระก็ได้พูดถึงกระแสที่ว่าพี่น้องทั้ง3มีปัญหาสละแอสังก็แยกกันนั้นเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสองครอบครัวยังรักกันและอยากให้พ่อหมดห่วงในเรื่องนี้เคยมีข่าวออกมาแต่จริงๆแล้วเราสองครอบครัวก็รักกันและก็สามัคคีกันอยากให้พ่อหมดห่วงเรื่องนี้เพราะเราก็พอจะทราบว่าคุณพ่อห่วงถึงเรื่องที่อาจจะว่าสองครอบครัวเข้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วเราจะทำให้ดีที่สุดทั้งทางแม่แอดและทางสายและทางน้องๆด้วยคือทุกคนเข้าใจซึ่งตอนนี้พวกเราก็เหมือนกับว่าต้องกอดคอกันเพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดี